เขาก็จะใช้มีเทคนิคนอนชิ้นคอนกรีตเพราะว่า
เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หดตัวถ้าเป็นพวกประเภทที่คอนฟิกชิงได้เนี่ยมันหดตัวว่าเกิดช่องว่างก็อาจจะแตกได้ระหว่างที่เรางัดเรารัดมันนะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาส่วนปลายล่ะเพราะว่าเราต้องยิงโบส่วนปลายทำยังไงเราจะกรอกปูนเดี๋ยวมันก็ไหลออกทำยังไงบางทีเขาก็ใช้ไม้อัดเข้าไปแทนตัดชิ้นไม้ไม้เนื้อแข็งนี่แหละอัดเข้าไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างหลักการก็ง่ายๆก็คือว่าเรารัดมันตรงไหนอ่ะต้องให้มันมีช่องว่างถ้ามันมีช่องว่างมันจะแตกแค่นั้นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อยาวอย่างนี้ล่ะข้อยาวอย่างนี้ทำไงบางทีเนี่ยมันยาวมากเลยแต่เราอยากกรอกปูนแค่นี้หรืออัดไม้แค่นี้เขาก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ธรรมดายัดเข้าไปตรงปลายเพื่อหยุดปูนหรือว่าหยุดชิ้นไม้เอาไว้ชิ้นไม้ที่ถูกอีพ็อกซี่จะหยุดตัวอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่จะทำให้ไม้เนี่ยมันเหนียวติดกับอยู่ข้างในตรงนี้นะวิธีชีทก่อนเราไปใช้ไม้ไผ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเทียบกับไม้สักไม้ประดู่ไม้เต็งอะไรที่เราเรียนกันเนี่ยมันอ่อนมากแล้วก็มอดปลวกกินง่ายมันมากินอะไรในไม้นี้รู้ไหมที่ว่าปลวกกินไม้มันกินอะไรจริงๆแล้วมันกินอะไรอะไรนะอะไรนะคะแป้งใช่มันกินน้ำตาลกินแป้งอะไรที่อยู่ในนี้ เพราะฉะนั้นวิธีการที่นี่ก็คือเราจะต้องกำจัดไอ้ตัวแป้งอันเนี้ยซึ่งวิธีธรรมชาติก็คือเขาแช่น้ำแช่น้ำล้างไอ้ตัวแป้งอะไรนี่ไปให้เซลล์มันเนี่ยแบบสะอาดนิ่งแล้วก็จะไม่มีอาหารเหลือถ้าน้ำจืดเขามักจะแช่ในน้ำไหลนี่คือวิธีชาวบ้านเลยนะคือไปแช่ลำธารแช่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีอยู่ใกล้ทะเลอันนี้แช่น้ำทะเลนี่สุดยอดมากอันนี้ลองมาแล้วดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดเมื่อเทียบกับสารเคมีน้ำทะเลเจ๋งสุดก็คือวิธีเราแช่น้ำทะเลเนี่ยเราก็มัดกันเป็นแพใช่ไหมเอามาที่หลังนั่งเลยนะคะเรามัดเป็นแพเสร็จปุ๊บเราแช่ในน้ำทะเลที่นี้ไม้ไผ่เป็นไงมันลอยใช่ไหมมันลอยทีนี้มันก็ไม่หมดสิแช่ได้ไม่หมดเราต้องแช่เป็นเดือนต้องผูกเป็นแพหาอะไรครับหาอะไรถ่วงไว้ถ่วงด้านล่างหาอะไรถ่วงไว้ด้านล่างแล้วเสร็จแล้วครบเดือนเราต้องคลิกค่าเพื่อให้โดนทั้งหมดแล้วถามว่าข้างในล่ะทำไงเราจะได้ชีสมาเหรอข้างในทำไงดีมันเข้าไปไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้เหล็กแหลมเนี่ยทะลวงร่องทั้งหมดก่อนที่จะทำการทรีทเมนต์ก็คือเอาเหล็กแหลมเนี่ยทะลวงทั้งหมดเลยทะลวงนี้ให้ข้อเนี่ยมันทะลุกันคือน้ำไหลออกนี้โจ๊กโจ๊กนี้เลยเพื่อให้น้ำมันเข้าไปละลายตัวแป้งน้ำตาลอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสารเคมีเขาใช้อะไรใช้สารละลายบอแร็กไอ้ลูกชิ้นเล็กหรือบอแร็กอะไรพวกนั้นแหละแต่ว่าก็จะมีเฉพาะสัดส่วนเฉพาะของเขาก็คือบอแร็กแล้วก็สารฆ่าปลาพวกนี้แต่ยังไงสู้น้ำทะเลไม่ได้แต่น้ำทะเลนี่มีปัญหาอย่างนึงคือเวลาแช่นานๆแล้วเรียงมันเกาะเราก็ต้องไปขัดมันออกทีหลังนะโอเคนี่ก็เริ่มคิดไหมอ้าวมีใครส่งมาอีกไหมพี่อาจารย์หมิวต้องแจกลายเซ็นอีกไหมคะเละแล้วเสียใจด้วย นั่งเลยเอามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มเลยดีไหมคะอาจารย์หมูก็โอเคงั้นขออนุญาตแนะนำอีกทีนะคะก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณดวงพรหานเสรีเนาะเป็นสามีอิสระอาชีพหลักเป็นนักสปอร์ตใช้ชีวิตอยู่ที่ฮาวายแล้วทุกอย่างเป็นหลักโอเคก็วันนี้เสียเวลาเล่นเซิร์ฟบอร์ดส่วนตัวนะคะมาอธิบายเรื่องการฉาบกระทำไม้พื้นที่แบบร่วมสมัยให้พวกเราทุกคนฟังยังไงก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ลองนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ดูมีคำถามอะไรก็คิดว่าถามได้ตลอดถามได้ถามได้เลยอยากให้ถามด้วยโอเคยังไงก็รบกวนฝากค่ะมากๆจ้าโอเคอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกอีกทีนึงมีทีนี้ไปทำโปรเจกต์เนี่ยก็มีประเภทต้องใช้งานเร็วเขาก็ใช้วิธีรัดเอาเชลไดกรอกนี้กรอกครุ่นกรอกครุ่นกรอก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 ไปกรอกมาใช้เลย
เวิร์กไหมไม่ค่อยไม่แนะนำเรียกว่าช้าๆได้ฟ้าได้งามดีกว่าถ้าเราคิดจะทำโปรเจกต์หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับใบไผ่เนี่ยต้องเตรียมเวลาทรีทเมนต์ไว้หรือสมัยนี้มันก็จะมีซัพพลายเออร์ที่เขาขายใบไผ่ทรีทแล้วเราก็ต้องไปหานั้นถ้าไม่ได้อย่างโปรเจกต์แรกที่พี่ทำนี่ก็คือเขาก็ต้องก่อบอเลยก่อบอขึ้นมาแล้วก็ทำไอสารบอแหลกนี่แหละก่อบอสำหรับแช่โดยเฉพาะเสร็จงานก็ทุบบอทิ้งก็คือใช้กันเยอะแล้วก็ต้องระวังสารพวกนี้มีเขาคนงานเข้าไปเหยียบมันโอ้ยมันไม่จมไม้ไผ่ไม่จมลงไปเหยียบวันรุ่งขึ้นคันหมดเลยค่ะต้องหยุดเนี่ยก็อันตรายพวกสารเคมีก็ยังไงก็ถ้าเราทำวิธีธรรมชาติได้ก็ดีที่สุดมาต่อทีนี้อยากพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นึกดูว่าเรามาเรียนไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามนะที่นี่มีอาจารย์มาสอนเทคนิคให้เราทำนู่นทำนี่เข้าใจนู่นนี่เนี่ยเราเรียนไว้เถอะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยถนัดหรืออะไรอย่างนี้เราพยายามทำความเข้าใจไว้เพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับโปรเจกต์อะไรนะอย่างพี่ก็ถือว่าโชคดีได้เจอโปรเจกต์สนุกแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำไม้ไผ่แต่ว่าเหมือนเราเหมือนวีรพัฒน์ใช่ไหมที่ว่าชอบธรรมชาติพี่ก็ชอบแนวนี้มันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะต้องมาทำหมูไม้อะไรจริงจังขนาดนี้เพราะสมัยเรียนเนี่ยไม้เราเรียนแค่โครงสร้างไม้พื้นบ้านสีพูนสีเสาดั้งอาเซจันทันอะไรนี่เฉยๆใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องเอาความรู้ที่เรามีซึ่งพี่กับน้องๆเนี่ยก็เรียนเท่าๆกันนี่แหละแต่ถึงเวลาเนี่ยมันเป็นการประยุกต์ใช้ล้วนๆนะก็ขอให้ตั้งใจกันโอเคอันนี้จะเล่ากึ่งๆโครงสร้างไม้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จบออกไปก็จะเจออะไรบ้างใช่ไหมทีนี้พี่จบใหม่เลยเพิ่งปีแรกก็ไปนู่นนี่นั่นสนุกสนานชีวิตไปทีนี้ก็มาตั้งใจละโอเคจะทำงานโปรเจกต์แรกที่ได้มาเนี่ยก็เป็นไฟน์หนุมานก็คือโปรเจกต์ซิปไลน์คือเขาซิปโหนสลิงนะจากต้นไม้ไปต้นไม้อันนี้ที่ภูเก็ตตอนแรกเนี่ยเราไปแล้วก็นึกเอ้ยเราจะเอาอะไรมาเป็นคอนเซปต์ดีมาเป็นหลักในการคิดดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันไม่ต้องไปฟุ้งแบบว่าเฮ้ยโอ้โหพลังเนี่ยพลังนี่อะไรนะคอนเซ็ปต์แบบวนเวอร์นะเราไปแค่ที่ไซต์เนี่ยก็ไปเจอก้อนหินใหญ่ก็ประทับใจมากก้อนหินใหญ่นี้แล้วมันเป็นทางขึ้นไปก็เลยคิดว่าตั้งใจจะให้มันเป็นก้อนหินใหญ่แล้วเดินเข้าไปในอุโมงค์ต่อเนื่องขึ้นไปลีดไปถึงขอตรงกลางทีนี้ฟังก์ชันที่ทำก็คือล็อบบี้เห็นแนวก้อนหินใหญ่นี่ไหมแล้วก็เดินขึ้นมาล็อบบี้แล้วก็ฟังก์ชันตรงกลางฟังก์ชันก็ง่ายๆมีล็อบบี้แล้วก็มีส่วนแต่งตัวที่เขาใส่ฮาร์เนสใส่หมวกใส่อุปกรณ์เรียบร้อยห้องน้ำแล้วก็ร้านอาหารหลังจากเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วลงมากินอาหารทีนี้เราก็เริ่มคิดเราจะทำอุโมงค์เราจะไปยังไงดีนะอุโมงค์นี้ทำจากอะไรทำจากอะไรทีนี้มันเป็นงานในป่าใช่ไหมแล้วก็เลือกวัสดุธรรมชาติก็เป็นไม้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นไม้แปรรูปหรือเป็นไม้ไผ่แล้วก็เริ่มคิดหลังจากได้สเปซแล้วไม้จะจัดหน้าตายังไงจะอยู่เสาอยู่ยังไงหลังคาอยู่ยังไงอันนี้เรายังคิดเป็นเห็นไหมยังเป็นไม้แปรรูปอยู่เลยไม้แปรรูปก็คือไม้เหลี่ยมๆหน้าตัดไม้เต็งไม้แดงไม้ตะแบกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายมาได้คุยกับลูกค้าก็อยากได้ไม้ไผ่ทีนี้ไม้ไผ่อย่างที่บอกก็คือว่ามันจะต้องใช้การหนีบเห็นไหมว่ามันไม่สามารถจะต่อกันได้โดยตรงๆมันจะต้องเป็นการหนีบลักษณะของไม้ไผ่หนีบแล้วก็บีบข้อหากันหนีบแล้วก็บีบข้อหากันสำหรับคนที่มาไม่ทันเมื่อกี้นี้เราให้ฟังเรื่องทรีทเมนต์ใช่ไหมว่าเราต้องเจาะกล้องให้ทะลุนะเพื่อให้น้ำที่เราทรีทไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดที่ไหลถ้าน้ำจืดนิ่งมันจะเน่า
หรือน้ำทะเลหรือว่าสารเคมีเข้าไปละลายพวกแป้งน้ำตาลพวกนี้ออกมาให้หมดแล้วส่วนข้อเนี่ยเป็นส่วนที่แข็งแรงถ้าเราไม่มีข้อเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องอุดส่วนที่ไม่ใช่ข้อที่เราต้องการรัดมันเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยท่อนไม้หรือว่าด้วยปูนก็ตามอันนี้คือปลายต่อปลายแต่ไม่นิยมทำนะเพราะว่าไม่แข็งแรงจริงๆปลายต่อปลายก็คือถ้าจำเป็นจะต้องทำเนี่ยก็ต้องมีไม้ประกับด้านข้างหรือเหล็กประกับเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ทีนี้เราจะรู้สึกว่าโหไว้เรียนสตรัคเจอร์ต้องเขียนรูปตาดมหาศาลเยอะมากแต่ความเป็นจริงเยอะกว่านั้นเยอะคือทุกจุดอะค่ะน้องเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องเล่าว่าโปรเจกต์นี้พี่ก็ใหม่เด็กจบใหม่ช่างก็ใหม่ช่างไม่เคยทำงานไม้ไผ่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องคือเราก็เรียนรู้นะเขียนเขาเองก็ต้องมานั่งแกะของเราว่าเราหมายถึงอะไรต้องดีเทลยังไงเพราะว่าเขาทำไม่เป็นเหมือนกันเขียนเยอะจริงๆก็คือจุดตัดอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะก็ต้องเขียนทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นความจริงไม่ได้สิ่งที่เราคิดน่ะสิ่งที่เราคิดเราจะทำให้มันเป็นจริงได้ไงเราต้องรู้ทุกจุดเลยก็จะเห็นว่าโครงสร้างดีอ่ะอันนี้พี่มีความตั้งใจนึงอยากจะทำส่วนตัวคือไม่อยากมีดั้ง ไม่อยากมีดั้งก็คือตัวตรงนี้ใช่ไหมตัวตั้งตรงนี้เราก็ใช้A-frame แทนเดี๋ยวเราดูกันต่อพอเราคิดชุดโครงสร้างได้ชุดหนึ่งอันนี้จะเป็นชุดโครงสร้างแล้วเนี่ยเราจะมาเรียงไงตึ๊บ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 บิดไปให้เข้ากับในปากทีนี้เรามาดูซิวิธีการอันนี้เนี่ยไม่ได้ทำมาให้น้องๆดูนะคะนี่ทำตั้งแต่สมัยโน้นก็คือทำให้ช่างดูเพราะว่าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่จริงๆก็คือเรามีเสาใช่ไหมเสาอันเนี้ยก็คุยกันละว่าเสาไม้ไผ่ไม่น่าจะรอดเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติคืออะไรรับแรงดึงแรงดัดได้ดีใช่ไหมมีความเหนียวแต่แรงอัดไม่ค่อยดีมันพร้อมชะลูดถ้าจะใช้เนี่ยคือต้องมัดรวมกันให้มันช่วยกันเป็นเพื่อนเหมือนเราหักตะเกียบหนึ่งอันง่ายหักตะเกียบหลายอันยากใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาเห็นว่ายุ่งยากก็เลยใช้เสาไม้เคียบไม้เคียบนี่ก็เราเรียนหนังสือกันไม่เคยได้ยินมาก่อนกันก็นี่ก็เป็นไม้ที่ทางโอนเนอร์เขาหามาเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะได้เจออะไรใหม่ๆเยอะตรงนี้อย่างที่เราเรียนทิมเบอร์กันไม่ว่าจะไม้ชนิดไหนก็ตามเรียนแล้วว่าเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเน่าแน่เพราะฉะนั้นต้องยกฐานเสาให้สูงขึ้นเดี๋ยวให้ดูดีเทลทีหลังนะแล้วก็พอเราตั้งเสาเสร็จปุ๊บวางอาเสไม้เคียมบนหัวเสาด้านนอนอย่างนี้เหมือนกันด้านนอนอันนี้เขาก็เลือกไม้เคียมเพราะว่ามันแข็งกว่าถ้าเป็นไม้ไผ่อาจจะต้องใช้2อันมัดรวมกันซึ่งมันก็ช้าสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ใช้ไม้เนื้อแข็งไปเลยทีนี้ทำไมต้องมีอาเส2อันอาเสด้านในเป็นอาเสไม้ไผ่อาเสไม้ไผ่เนี่ยเราเนื่องจากเราคิดมาจากสตรัคเจอร์นี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการสอดและขัดกันอยู่แต่ตัวนี้ไม่ต้องรับแรงมากเราก็เลยใช้ไม้ไผ่เห็นไหมว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะต้องรู้ไปถึงทุกชิ้นส่วนว่าชิ้นส่วนไหนรับแรงมากเราเลือกใช้ไม้ไหนชิ้นส่วนไหนรับแรงน้อยไม้อ่อนหน่อยก็รับได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเราคือต้องไปยุกจริงๆทีนี้เราวางโครงสร้าง A-frame คือปกติเนี่ยเราจะวางอาเสเสร็จปุ๊บวางคือใช่ไหมผ้าหัวเสาแล้วก็วางด้ามใช่ไหมทีนี้เราไม่อยากได้ด้ามก็ทำ A-frame วาง A เสร็จปุ๊บ A อย่างนี้ถ้าอยู่รับน้ำหนักเบล็กแน่นอนเราก็ต้องมีตัวอะไรคีบเอาไว้ไม่ให้มันเบล็กออกอย่างนี้ให้มันตั้งฟอร์มอยู่ได้แม้กระทั่งองศาที่เราเห็นอาคารเนี่ยมันปุ๊บ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 องศามันไม่เท่ากันถูกไหมพี่ก็ต้องเขียนว่าหน้าตัดแต่ละหน้าตัดเนี่ยองศาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าให้ประกอบ A-frame ที่พื้นก่อนเพื่อให้ได้องศาตามที่เราต้องการเพราะไม่งั้นเนี่ยช่างขึ้นไปบนหน้าร้านใช่ไหมวาง A-frame โอ้ยโยไปเย้มาไม่ได้องศาแล้วเราต้องวางองศาที่พื้นเขาจะขีดเส้นที่พื้นเลยวางล็อกเสร็จปุ๊บช่างสองคนหิวขึ้นไปทีนี้ยังไงต่อทีนี้มันจะอยู่ได้ไงเราก็ต้องค้ำด้วยตัวนี้ค้ำด้วยตัวนี้
ตัวนี้เนี่ยจะสอดเข้าไประหว่างคู่ที่ติด A frame เห็นไหมตัวนี้จะสอดเข้าไปส่วนตรงนี้ติดกับเสาไม้ยังไงอย่างที่บอกก็คือปลายเป็นกลวงใช่ไหมเขาก็เจาะตัวเสาไม้เคี่ยมนิดนึงแล้วก็เสียบไม้ลงไปแล้วก็ทาอีพ็อกซี่แล้วก็เสียบไอ้ตัวไม้ไผ่ลงไปและเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดสแปนของ A frame ตัวสีส้มเข้มเนี่ยเป็นตัวลดสแปนของ A frame ก็คือ A frame เนี่ยมันพาดยาวอย่างนี้ใช่ไหมมันยาวไปสำหรับไม้ไผ่เพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวอะไรให้มันช่วยกันพิงแต่ตัวพิงเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนไอ้คู่นั่นแหละคือบางทีเนี่ยนะเราต้องมองว่ามันไม่ใช่ว่าการถ่ายน้ำหนักแบบอย่างนี้แล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงมาอย่างนี้ทีเดียวแต่จริงๆมันคือเหมือนการสานกันอะพอสานเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งหมดมันช่วยกันเองเราต้องคิดทั้งคิดค่อยๆคิดอะไม่ใช่ว่ามิติเดียวถ่ายลงอย่างนี้คิดสามมิติสานกันยังไงทีนี้เนี่ยอันเส้นสีส้มเข้มเนี่ยหมายถึงว่าในกรณีที่มันมีการโยกขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยให้เสริมคู่เนี่ยหนีบเสาไว้เลยไม่ต้องทุกช่วงอย่างเช่นอย่างเงี้ยช่วงเว้นช่วงหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าปรากฏว่าไปดูหน้างานแล้วอยู่อย่างแรงก็ไม่ต้องมีตัวสีส้มเข้มแบบนี้ทีนี้เราก็มาวางอะไรวางอกไก่แต่อกไก่ตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างบนด้วยนะอยู่ข้างบนจันทันต้องวางจันทันก่อนก็คืออ๋อโอเคเดี๋ยวนะดูอันนี้นิดนึงอกไก่ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนนะตามปกติอกไก่ของเราเนี่ยเป็นอกไก่คู่สอดอยู่ใต้ A frame และข้างบน A frame เห็นไหมเป็น A frame พอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราวางข้างบนแล้วก็วางข้างล่างแล้วจันทันเนี่ยจะสอดอยู่ระหว่างกลาง2ตัวนี้เพราะฉะนั้นจันทันจะอยู่ระดับเดียวกับ A frame ทั้งหมดเราลืมไปเลยใช่ไหมว่ามันต้องระวังอกไก่เสร็จปุ๊บวางจันทันทับอันนี้ไม่ใช่จันทันแน่นี่เราเรียนจันทันคู่แนวนี้จันทันคู่ตอนนี้ไปอยู่แนวนี้แล้วจันทันสอดระหว่างกลางโอ้ยโทษทีอกไก่คู่แนวนี้แล้วจันทันสอดระหว่างกลางตามทันไหมทันนะโอเคเราวางจันทันเรียบร้อย A frame ตัวนี้สีขาวก็ทำหน้าที่เป็นอะไรจันทันเอกจันทันเอกก็คือจันทันที่อยู่ตรงหัวเสาใช่ไหมแล้วก็จันทันพรางก็คือจันทันที่อยู่ระหว่างหัวเสาแล้วก็มีองค์ไก่ข้างบนทีนี้หลังคาเราต้องการฟอร์มไม่ใช่ฟอร์มข้างบนอย่างเดียวฟอร์มข้างล่างด้วยฟอร์มข้างล่างตัวนี้นี่แหละที่เป็นเรียกว่าปีกนกละกันภาษาไทยงานไทยโบราณเขาจะมีหลังคาปีกนกอันนี้เราก็มันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันขอเรียกว่าปีกนกไอตัวปีกนกเนี่ยก็จะหนีบเสาเห็นไหมว่าสตั๊กเจอร์เป็นการหนีบทั้งนั้นเลยไม่ใช่การต่อชนยากมากไม่แข็งแรงหนีบทีนี้เราหนีบเสาเสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยเข้าไปสอดข้างใต้อะไรเข้าไปสอดข้างใต้อาเสหลักไม้เคี่ยมที่เราวางข้างบนเมื่อกี้นี้เห็นไหมอาเสคู่ที่พี่บอกว่าอาเสตัวนึงไม้เคี่ยมและอาเสตัวนึงคือไม้ไผ่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวประคองแล้วก็ช่วยปรับมุมด้วยของตัวนี้แล้วไอตัวนี้เนี่ยยังไม่พอยังไปหนีบ A frame ด้วยเห็นไหมว่าตอนนี้ A frame เป็นไงมีเพื่อนมาช่วยเต็มไปหมดเลยถ้าตอนนี้หนีบเฉยๆจะเป็นภาระ A frame แต่พอข้างล่างมีคำยันทีนี้เป็นเพื่อนช่วยกันละข้างล่างคำยันก็คือวิธีต่อเราไปฟังแล้วนะแล้วตอนนี้ก็หนีบเอาไว้แล้วตอนนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเหมือนอาเสอีกตัวหนึ่งสำหรับจันทันชั้นล่างอาเสตัวนี้เนี่ยแทนที่จะทับข้างบนเราไม่ทับเราห้อยข้างล่างเพื่อที่ว่าตัวจันทันพรางของชั้นล่างเนี่ยของหลังคาปีกนกเนี่ยจะได้อยู่ในระดับเดียวกันกับตัวสีเหลืองเหล่านี้อ่ะเห็นไหมนอกจากการถ่ายน้ำหนักแล้วเราต้องดูเรื่องอะไรระดับความหนาของไม้ด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยพอมันซ้อนชั้นขึ้นไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันไม่เท่ากันมุงหลังคาไม่ได้นะกระเดิ่งถ้าเป็นหลังคาวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นจากหรือว่าหญ้าคาใบตองตึงอะไรพวกนี้นะก็ยังโอเคมันกระเดิดบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไหลไปได้มันพอดัดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นหลังคาประเภท
ร้อนฟูใช้บ่อยนะมันกันน้ำได้ดีกว่าพวกนี้หรือว่าหลังคาใสเดี๋ยวนี้ก็นิยมการให้แสงมันลงใช่ไหมพวกนี้เนี่ยจะต้องระวังเรื่องระดับมากๆเพราะถ้ามันกระเดิดปุ๊บมุงไม่ได้น้ำรั่วมาดูต่อทีนี้เราก็วางจันทันจันทันชั้นล่างจันทันปีกนกก็หนีบตัวจันทันชั้นบนไว้หนีบไว้เสร็จปุ๊บแปรแล้วก็วางตั้งฉากกับตัวจันทันใช่ไหมทีนี้ถ้าเราใช้วัสดุปัจจุบันซีแพคกระเบื้องหรืออะไรพวกนี้จบที่แปรแล้วแล้วก็ปูกระเบื้องได้แล้วถูกไหมแต่ว่าการที่เราใช้อย่างที่บอกจากย่าคาหรืออะไรพวกนี้เขามัดมาเป็นตับตับเนี่ยมันอยู่ในแนวนอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องยึดกับอะไรมันต้องยึดกับเฟรมแนวตั้งเราก็ต้องหนีบตัวเรียกว่ากรอนกรอนอันเนี้ยพวกงานไทยก็จะมีชั้นมากขึ้นอย่างนี้แปรกรอนแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่างานสมัยใหม่เนี่ยไม่มีกรอนแล้วนี่ก็เป็นศัพท์ใหม่กรอนทำไมต้องกรอนต้องวางถี่ความถี่ความห่างเกิดจากอะไรเกิดจากสแปนของชั้นบนเนื้อออกไหมสแปนของชั้นบนว่าแข็งแรงแค่ไหนไอตัวสับจากเนี่ยมันมัดมาบางมากก็คือไม้ไผ่ที่เป็นคานของไอ้ตับจากเนี่ยมันบางเพราะฉะนั้นมันวางสแปนได้ไม่เยอะเราก็เลยต้องซอยสิ่งที่มารองรับมันนึกออกไหมใครงงบ้างมีใครงงไหมโอเคทีนี้ไม่ใช่แค่เซกชันเดียวนะคะทุกเสาที่ต้องเขียนเซกชันให้ช่างเพราะว่ามันเนื่องจากรูปฟอร์มมันอิเรกูลาร์ใช่ไหมช่างก็จะรู้ได้ไงว่าไหนสูงมันไหนต่ำต้องเขียนทุกเซกชันเพราะฉะนั้นการบ้านที่เราทำไปอย่าโบนตั้งใจทำเพราะว่าแค่นี้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นแค่แบบฝึกหัดเท่านั้นเองชีวิตจริงเนี่ยยิ่งกว่านี้แต่ชีวิตจริงมันจะเป็นอัตโนมัติของเราว่าเราต้องทำเพราะไม่ทำไม่ได้การบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันลอยๆทำเสร็จทรงได้ลายเซ็นได้คะแนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของจริงเนี่ยช่างเขารออยู่เขารอจะสร้างแล้วเราก็ต้องเขียนให้เขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้ก็ตั้งใจกับมันอันนี้ก็คือโครงสร้างตอนที่เขาจะเริ่มขัดแล้วก็ทาสีแล้วก็จะเห็นไหมตัวนี้ A-frame ที่วางอยู่บนเสาแล้วก็มีตัวหนีบก็เห็นโครงสร้างตามที่เขียนหมดเลยจันทันข้างบนแล้วก็จันทันชั้นล่างที่ลงมาหนีบก็ประกอบร่างขึ้นมาเป็นงานแรกก็ดีใจมากที่ออกมาได้อย่างที่คิดเราจะเรียนกันว่าสแปนเนี่ยไม้งานไม้สแปนเท่าไหร่4เมตรใช่มั้ยเอ่ย4เมตรใช่มั้ยตามที่เราเรียน5เมตรมีมั้ยมี6เมตรมีมั้ยได้สำหรับพื้นหรือสำหรับหลังคาสำหรับหลังคาโอเคส่วนใหญ่สำหรับพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่ามันรับน้ำหนักคนยืนใช่มั้ยแต่หลังคาเนี่ยอันนี้พี่อยากจะencourage เราว่าสแปนมันไม่ได้จำกัดมันไปต่อได้มันอันนี้เนี่ยงานแรกพี่ก็เรียนฝังหัวมาเหมือนกัน4เมตร4เมตรครูสอนไม้4เมตร4เมตรอันนี้ก็6เมตรก็โอ้โหก็คิดว่าตอนนั้นก็คิดว่าเยอะแล้วในใจแล้วเราก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆทีนี้ภาพรวมของโปรเจกต์ก็มีหลายอาคารพื้นพวกนี้ก็ต้องไปวาดหน้างานเพราะว่ามันเป็นภูเขาเราก็ต้องไปขีดเลยคือเอาเศษหินเนี่ยขีดกับพื้นให้เป็นลายเขาก็ก่อตามขึ้นมาทีนี้มาดูเรื่องสนุกบ้างเรื่องประดับตกแต่งก็คืองานนี้มันงานป่านะมีแต่ศาลาแล้วข้างในก็มีของนิดหน่อยเขาก็อยากให้มันดูไม้ๆไปหมดสำหรับเราเนี่ยจบออกไปบางคนอาจจะได้ไปทำงานเต็กบางคนอาจจะชอบอินทีเรียมากกว่าหรือได้รับงานอินทีเรียมากกว่าแล้วก็ดูไว้เป็นไอเดียก็คือเคาน์เตอร์จะปิดยังไงดีเขาหลอกปูขึ้นมาก็อักษรไม้ไผ่ปิดแผงบังเคาน์เตอร์ทำยังไงดีให้มันเป็นไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่ฝานปีกออกสองข้างเสร็จปุ๊บเอาแผ่นอะคริลิกประกบปิดขอบด้วยไม้ไผ่
ต้องมีตัวยึดกระจกก่อนแล้วค่อยปิดขอบแล้วก็วาดให้เขาว่าตั้งระยะขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้สเก็ตมืออย่างนี้เลยจริงๆก็คือส่งแบบหน้างานอย่างนั้นเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็ฟิตเนาะเพิ่งจบไฟแรงก็นั่งอยู่ในป่าสเก็ตกันแล้วก็ส่งช่างเลยแบบนั้นก็ได้ออกมาอันนี้เขาจะตั้งทีวีทีนี้ทีวีอย่างเงี้ยเหมือนที่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ฝนสาดข้างหลังทำไงดีเราก็สานไม้ไผ่ปิดด้านหลังเพื่อไม่ให้ฝนสาดทีนี้ลองมาดูใกล้ๆโครงเนี่ยเขาใช้โครงเหล็กด้านหลังเห็นไหมโครงเหล็กสีเทาๆเนี่ยคือเหล็กเพลทเพื่อให้ใช้เป็นโครงให้มันบางแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ด้วยเพื่อที่เรียกว่าอะไรผสมวัสดุกันอะให้มันแข็งแรงขึ้นนี่ก็ออกมาเอ้าก๊อกน้ำเป็นยังไงดีเราคิดว่ากระบอกไม้ไผ่และน้ำล้นลองทำดูก็ได้ออกมาอย่างนี้แล้วก็กรล็อกประตูอะไรพวกนี้คือทำหมดอยู่หน้างานเวลาเราอยู่หน้างานอะไรเงี้ยช่างมาถามตลอดตรงนี้เหรอครับตรงนี้เหรอครับหรือว่าแม้แต่ถ้าเราไม่อยู่หน้างานเองสมัยนี้โทรศัพท์ก็จะดังถ้าเราเขียนแบบยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีชีวิตอิสระมากขึ้นก็คือไม่ต้องคอยรับคำถามเหล่านี้แต่เมื่อไหร่เราเขียนแบบลวกๆเขียนแบบด้วยความไม่เข้าใจว่าตรงนี้เราไม่เข้าใจอ่ะกบไว้ก่อนช่างมันนั่นแหละเสียงโทรศัพท์จะดังมาทุกจุดที่เรากบเอาไว้นี่คือความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงคือตอนนี้เราเขียนแบบด้วยความเอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจเขียนตามเพื่อนไปก่อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรถึงเวลาของจริงอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นห่วงตามเรามาเรื่อยๆทำไมโปรเจกต์นี้ไม่เสร็จสักทีวะทำไมเขาตามเราตลอดก็เพราะเธอนั่นแหละเขียนไม่ละเอียดเองไม่หรอกไหมเราก็ต้องมานั่งโปรเจกต์หน้าไม่ได้แล้วเราต้องตั้งใจทำใหม่ให้มันดีๆเราจะได้มีชีวิตสละอันนี้เป็นบาร์ก็นั่งงานก็ต้องดูไซซิ่งขนาดอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ต้องให้มันฟิตลงมาให้ได้เสาที่บอกที่ว่าต้องยกให้สูงขึ้นก็คือติดเพลทเหล็กแล้วก็ตั้งขึ้นก็จะวิ่งเพลทเหล็กก็จะเป็นบางๆอย่างนี้ใช่ไหมท่อนไม้ที่เราได้มาแล้วก็บากตั้งนี้แล้วก็เสียบลงไปนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บเราก็ยิงโบอย่างนี้ทีนี้มันเห็นหัวโบไม่สวยก็เลยเอาเชือกมานิลาเนี่ยพันปิดเอาไว้แล้วก็ยกลอยขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ฟิตด้วยความฟิตไปวาดขนหนุมานในพื้นร้านอาหารในเขาอีกฟิตมากก็คืองานแรกๆอย่างเงี้ยแหละด้วยความที่เรามีไฟนะเราจบใหม่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลงไปทำจริงเพราะว่ามันจะเราจะเรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วมันเก็บไปใช้ในโปรเจกต์ต่อไปได้แบบตลอดนี่ก็สนุกปั๊มรอยตีหนุมานอีกสนุกทำโมเองเว้ยสนุกมากขัดไม้ทำโมเองทำเป็นแผ่นส่งไปภูเก็ตเอาไปปั๊มเสร็จนี่ก็มีปัญหานะปั๊มเสร็จก็คือปูนที่มันเปียกๆใช่ป่ะพอมันยกขึ้นมันก็เป็นแผล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 ขึ้นมาใช่ไหมถึงเวลาจริงในจินตนาการก็คือปั๊มเชาะเสร็จไม่เสร็จช่างต้องมาขัดเช็ดรอยตีนหนุมานให้เรียบร้อยก่อนก็ตั้งใจว่าเป็นมีตีนหนุมานแล้วก็มีตีนหนุมานเด็กอะไรอย่างงี้ก็มีเด็กไปคาบตีนจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คืออะไรหล่อเลี้ยงหัวใจสถาปนิกอะเนาะว่าเราทำอะไรอยากให้เป็นยังไงแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นคนได้เอ็นจอยงานที่เราทำโคมไฟเศษไม้ไผ่นี่แหละทำไงถึงจะมาใช้งานได้ตัดหัวท้ายมันปาดขึ้นปาดลงก็มาเป็นโคมไฟตรงนี้นี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกทีนี้ยังไม่พอยังลุกกันไม่พอเขาต้องการมาสคอตหนุมานมาเป็นฉากให้คนถ่ายรูปพออยากได้ทำให้เอาทำก็เราก็สเก็ตก่อนว่ามันจะเป็นวัสดุอะไรก็ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติใช่ไหมตอนที่เราสเก็ตเนี่ยเราต้องเริ่มคิดละว่าตรงไหนจะใช้อะไรตรงนี้จะใช้ไม้ไผ่เป็นเส้นแข็งๆนะตรงนี้ตอนแรกที่คิดไว้คือใช้หญ้าคาเอามามัดแล้วก็มาผูกกันอย่างนี้ปรากฏของจริงได้ใช้เชือกป่านใหญ่ๆนั่นแหละเขายีออกก็คือมันต้องเป็นการทดลองอ่ะมันลองไปเรื่อยๆอันนี้เราต้องทำโมเดลเพราะว่าอันแรกเห็นไหมว่าไอ้เมื่อกี้อันบ้านๆนะเราก็ยังยึดติดกับเส้นตรงอะไรพวกนี้เพราะเราไม่กล้าไง
ก็คือสเก็ตอัพเอาทีนี้ด้วยความขี้เกียจทำโมเดลตอนแรกไม่คิดว่าจะทำโมเดลได้เหมือนกันนะคือก็คือสเก็ตอัพโอ้โหโอ้ my god แย่มากคือเส้นอะไรไม่รู้เล่นไม่หมดไม่ไหวอ้าวทำโมเดลก็ทำโมเดลอันนี้ก็เป็นเส้นหวายที่เขาใช้สารเก้าอี้หวายนี่แหละเราก็เอามาดัดชุบน้ำนิดหน่อยจะดัดง่ายขึ้นแล้วผูกด้วยลวดเราก็ทำไปทำไปแล้วปรากฏว่าพอเราทำมานั้นอ่ะเฮ้ยเราได้รู้สึกถึงการรับแรงออกมาจริงๆเวลาเราทำโมเดลอ่ะเราจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยตอนนี้มันยังโยกเยกอยู่เลยพอเราใส่เส้นนี้เฮ้ยมันแข็งขึ้นใส่เส้นนี้แข็งขึ้นพอใส่ครบหมดมันเป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยมันช่วยกันหมดเลยทั้งอ่านอยู่ด้วยกันได้อ่ะนี่ก็เป็นเหมือนปั้นสกัลปเจอร์นะด้วยการสานเสร็จปุ๊บอ่ะมาลองดูซิอ่ะเพราะว่าจะใช้เชือกเอาใช้เชือกเราก็ใช้เชือกแล้วก็เชือกเล็กมายีๆขดมือด้วยมีมือด้วยคนจะได้มาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ทีนี้เราก็ส่งแบบเนี้ยไปครึ่งเดียวเพราะว่าอีกครึ่งนึงช่างจะได้เห็นโครงอีกช่างอีกข้างนึงได้เห็นว่าหน้าออกมาเป็นยังไงก็แพ็คห่อส่งไปภูเก็ตอันนี้คือโมเดลนี้คือของจริงก็นี่อิมเพรสช่างมากๆว่าช่างนี่ทำได้สัดส่วนเหมือนตามที่เราตั้งใจก็ดีใจมากแต่ตอนหลังเนี้ยมีการรีโนเวทนะโมเดลอาจจะหายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจก็หน้าตาหนุมานก็จะเด็กลงอะไรแบบนี้จะเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเราต้องสื่อออกมาให้ได้ตามที่เราคิดช่างถึงจะทำได้อย่างที่เราอยากให้เป็นนี่ก็คือของจริงทีนี้พี่ก็ดีใจมากโปรเจกต์นี้โปรเจกต์แรกเย้ส่งโปสการ์ดนี่สมนึกรักอาจารย์ส่งโปสการ์ดไปหาอาจารย์สอนภาษาไทยก็คือสอนภาษาไทยก็จะสอนเรื่องเงินซื้อผูกอะไรใช่ไหมส่งไปบอกว่าหนูทำโปรเจกต์แล้วขอบคุณมากเลยที่อาจารย์สอนมาหนูได้ทำหนูได้ใช้เงินซื้อผูกจริงๆแล้วอาจารย์โทรกลับมาบอกว่าเธอทำไม้ไผ่ให้เป็นท่อนไม้เธอไม่ได้ใช้ไม้ไผ่อย่างที่ไม้ไผ่มันเป็นเอาล่ะเราขอโทษที่อุทานภาษาใต้อยู่นานก็โอ้จริงด้วยคือไม่ได้ทำให้เราแบบเศร้านะเรารู้สึกขอบคุณไปจริงด้วยเหมือนอาจารย์แบบว่าปลุกเราขึ้นมาปลุกความกล้าขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้ละเออจริงด้วยเราใช้มันเป็นท่อนไม้จริงด้วยว่ามันแบบตรงเอหัวน้ำมันเมื่อกี้ไม่นับนะเพราะว่าโครงมันเป็นเหล็กแล้วมันเป็นงานเดโคเรทมันไม่ใช่โครงสร้างใหญ่โค้งนั้นไม่นับก็เลยโอเคงานต่อไปเราจะพยายามแสดงคุณสมบัติของไม้ไผ่ให้มากนี้ต่อไปก็คือที่เดิมนี่แหละร้านอาหารมันไม่พอใช้ลูกค้าเยอะเราก็ต้องไปทำร้านอาหารเพิ่มไปเขาทีนี้ก็คิดไปถึงต้นไม้อยากทำต้นไม้นี่อยากแล้วมีความอยากจะทดลองอะไรแบบนี้สามเสาอาคารสามเสาได้ไหมแล้วข้างบนเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้นไม้ยังมียอดแหลมเหมือนหัวหันมานิดนึงเขามาทำโมเดลเอาล่ะโค้งอาจารย์ว่าโค้งอาจารย์ว่าแสดงว่าความเป็นไม้ไผ่โอเคโค้งเราจะทำโค้งลองดูทีนี้วิธีการก็คือขึ้นโมเดลก่อนคราวนี้เราทำโมเดลเป็นแล้วนี่จากหัวหนุมานใช่ไหมแล้วนี้เราก็เริ่มขึ้นโมเดลก่อนพอขึ้นโมเดลเสร็จเราค่อยมานั่งวัดโมเดลวัดคร่าวๆวัดโครงสร้างหลักว่าเท่านี้กี่เมตรเท่านี้กี่เมตรวัดเข้าสเกลแล้วเราค่อยไปเขียนแบบก็คือเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมเนี่ยเราคิดเป็นเส้นคิดจากกระดาษเขียนเราเซ็กชันมาต่อกันบิดไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราคิดจากการปั้นขึ้นมาก่อนเลยปั้นเลยไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเราปั้นก่อนทีนี้เราเห็นเลยโครงสร้างว่าอะไรที่มันต้องใช้บ้างอะไรที่มันนิดตอนนั้นเราคิดด้วยตรรกะเอาว่าอันนี้มันสารอันนี้มันนี้อันนี้ถึงเวลาเราจับมันจริงๆเนี่ยเส้นนี้มันพอมันรัดรวมกันปั๊บสามเสาแน่นเป๊กปึ๊กเลยเขียนแบบทีนี้ถึงเวลาเขียนแบบอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้พี่ลงไปคืออะไรซับซึ้งกับความเป็นจิโอเมตรีซับซึ้งในความลงตัวของเส้นอะไรพวกนี้รู้สึกสนุกอันนี้ก็ทำออกมาได้เร็วพอสมควรเพราะว่าสนุก
จริงๆเนี่ยเราดูเหมือนยากใช่ไหมมีเส้นผ้าจันทันหนีบนู่นหนีบนี่เส้นแปรเส้นกลอนแต่ถึงเวลาเนี่ยจริงๆง่ายๆสามเสาคานหลักสามอันมัดรวมกันแต่เสาความสูงไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็แผ่ออกเป็นร่มเป็นร่มเป็นร่มแล้วก็ร่มเนี่ยมาเชื่อมติดกันนี่นั่นเองทีนี้ดีเทลก็ต้องอีกแล้วจ้าทีนี้อันนี้เป็นเสาตอม่อคอนกรีตขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ยึดด้วยเพลทเหล็กเห็นไหมแล้วก็ยึดโบพวกข้างๆก็เหมือนกันไม้ไผ่ที่จะเป็นค้ำยันแล้วก็ยึดโบเข้าไปกับคอนกรีตแล้วก็อุดไม้ไผ่ให้ปันทั้งหมดแล้วก็อันนี้เป็นเซ็กชันของเสาไม้คือส่วนด้านบนไปแล้วทุกดีเทลเราก็ต้องทำอันนี้วิธีไม้ผสมเหล็กก็คืออันนี้เสาไม้ใช่ไหมแล้วเราจะติดค้ำยันเราก็ใช้เหล็กเพลทเนี่ยเจาะติดลงไปแล้วก็เชื่อมเพลทเหล็กให้เป็นกิ่งออกมาแล้วเราค่อยสวมไม้ไผ่ลงไปนี่ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้จริงๆก็คือมันยังเป็นมีความเส้นตรงเพราะว่าคืออะไรนึกออกไหมภาพที่เราเขียนเส้นฉาวก็เขียนเส้นตรงอย่างเงี้ยเส้นตรงไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นเส้นสุดท้ายเป็นเส้นโค้งอะอะไรทำนองนั้นแต่ว่าแปลข้างบนก็เป็นเส้นโค้งทีนี้อ้าวไม่จบไม่สิ้นสนุกกันต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นทรีเฮาส์อันนี้ก็ทำเร็วๆแค่นี้แหละช่างทำได้แล้วเพราะว่ารู้มือกันแล้วเข้าใจการเขียนแบบกันแล้วคือเราเหมือนเราทำงานไปกับช่างกับเรานี่ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเริ่มรู้กันแล้วเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรนี่สอนอะไรเข้าใจกันละก็เขียนประมาณนี้อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เขาไว้ซิปไลน์นะกระโดดจากแพลตฟอร์มนี้ใช่ไหมเราต้องต่อให้มันยื่นออกมาเพื่อที่จะรับโครงไอ้เปลือกข้างนอกตรงเนี้ยนี่คือแพลตฟอร์มอันนี้เป็นไม้แปรรูปเราก็ใช้ไม้แปรรูปประกับเข้าไปยิงโบไม้แปรรูปเป็นไงตันอยู่แล้วยิงโบได้ไม่มีการกรอกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าหลักการคือมันตันแล้วก็เชื่อมปิดหัวด้วยประกับเหล็กแล้วก็เจาะรูเชื่อมกับโครงเหล็กอันนี้เริ่มใช้เหล็กมาช่วยแล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันทำงานในที่สูงทุกอย่างต้องเบาและง่ายเพราะว่าช่างต้องปีนขึ้นไปทำอันตรายช่างเหมือนกันเราก็ต้องเลือกวัสดุที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เหนื่อยยังยังมันไหม อ้าวใครง่วงบ้างมีใครง่วงไหมไม่มีนะโอเคต่อทีนี้จากป่าก็ไปทะเลบ้างพี่ก็โชคดีอีกแหละได้เจอครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวภูเก็ตเนี่ยเขาก็ดูแลพี่เหมือนพี่เป็นลูกเขาเลยเรียกว่าก็ได้ทำโปรเจกต์ต่อเป็นโอนเนอร์เดียวกันเป็นที่ของครอบครัวเขาที่หาดบานาน่าบีชไปหลายรอบมากไปใช้หลายรอบมากจริงไปเล่นน้ำคิดไม่ออกสักทีคอนเซปต์อะไรขอไปใช้อีกค่ะคิดไม่ออกขอไปไซต์อยู่เรื่อยจะเอาอะไรเป็นคอนเซ็ปต์ดีจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนนี้มีนกเงือกเป็นนกเงือกธรรมชาติจริงๆคือเราก็เด็กไม่ได้เติบโตที่นู่นแล้วเนาะแต่ว่าก็อินมากเห็นแบบโอ้ยนกนี่เราเคยเห็นแต่ในสวนสัตว์อะไม่เคยเห็นของจริงแบบตามธรรมชาติเลยจริงๆแล้วพ่อก็บอกว่ามีเยอะมีเต็มไปหมดโอ้โหเราเลยนี่เป็นสิ่งมีค่ามากเลยนะสำหรับเราคือคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าธรรมดาเห็นบ่อยอะไรใช่ไหมแต่เราไปโอ้ยโอ้มีค่ามากเราอยากจะโชว์ไอ้นี่ให้ความสำคัญกับเนี้ยให้คนมาแล้วรู้สึกโอ้นี่แหละนกเงือกมีนกเงือกอยู่แล้วก็ออกแบบมาให้มันให้คนรู้เลยก็คือนกเงือกทีนี้เราก็เริ่มสเก็ตละมีอะไรบ้างพอไปเรื่องนกเงือกไปอ่านเรื่องชีวิตนกเงือกให้หน่อยก็มีนกเงือกใช่ไหมมีตัวผู้ตัวเมียที่เขาจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนกเงือกเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายเขาก็จะตายไปด้วยใช่ไหมแล้วก็พอดีเลยคอนเซ็ปต์เพราะว่าลูกค้าเนี่ย
เขาต้องการศาลา2ศาลาแยกเป็นฝรั่งอันนึงแล้วก็เอเชียนึงเพราะบางทีเนี่ยลูกค้ามาตีกันอันนี้คือเล่าอินไซต์ของการท่องเที่ยวนะเพราะฝรั่งบางทีไม่ชอบเอเชียเสียงดังอะไรเงี้ยบางเอเชียก็อยากจะปาร์ตี้เฮฮาไม่อยากจะยุ่งกับเขาอะไรก็แยกหรือว่าญี่ปุ่นกับจีนลึกๆไม่ถูกกันเราอาจจะถ้าไม่มีฝรั่งหรือว่าอย่างไรเงี้ยเราก็แยกญี่ปุ่นไปอยู่ฝรั่งอะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ฝรั่งน้อยแล้วที่นี่เพราะว่ารับแขกเยอะมากก็จะเป็นเอเชียหมดเลยคอนเซปต์นี้ก็ค่อนข้างจะหายไปนิดนึงแล้วแต่ว่าเราเล่าคอนเซปต์เริ่มต้นก็คือมีน้องเพื่อนสองตัวตัวพ่อตัวแม่อันนี้คือรูปด้านหน้าของอันนี้นะแล้วก็มีบาร์ไข่นกเงือกแล้วก็ห้องน้ำเป็นไงเป็นโพรงนกเงือกเนี่ยมันเวลาเขามีลูกเนี่ยเขาจะขังตัวแม่เนี่ยจะขังตัวเองไว้ในโพรงแล้วก็ให้ตัวผู้เนี่ยมาป้อนอาหารจนกว่าลูกจะโตแล้วเขาค่อยออกมาก็คือตัวแม่จะอยู่ในโพรงเนี่ยเป็นเวลานานจนลูกแข็งแรงพอถ้าโมเดลอีกแล้วเราก็เริ่มรู้แนวแล้วไงคือยิ่งทําอ่ะมันเรายิ่งชํานาญยิ่งชํานาญแล้วยิ่งทําได้เร็วอย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากทุกอย่างเริ่มต้นยากนั้นให้อดทนทําไปแล้วเราเรียนรู้ไปกับมันแล้วเราจะได้ชํานาญขึ้นเรื่อยๆทําโมเดลเขียนแบบทําโมเดลเสร็จเราก็วัดเหมือนเดิมแล้วก็มาเขียนอันนี้แม้แต่กลอนนี่กลอนกับแปลกับกลอนเราไม่ใช้ละเราไม่ใช้แปลนอนแล้วกลอนตั้งอย่างนี้ละคราวนี้ขอลองสานบ้างสานนี้เลยก็คือเอา2เลเยอร์มารวมกันเป็นเลเยอร์เดียวสานมันเป็นเหมือนแหคลุมเป็นตัวนี้ไปเลยปรากฏว่าดีขึ้นด้วยคือมันเหนียวรั้งกันอ่ะคือแทนที่จะรับแรงแบบเป็นชั้นๆเลเยอร์ใช่ไหมกลายเป็นรับมองภาพใหม่มองภาพใหม่จากซ้อนชั้นกลายเป็นแหผืนเดียวที่คลุมทั้งหมดคือมันเหมือนเราต้องคิดมองภาพรวมแล้วก็นึกให้ได้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอยู่พอเรารู้หัวใจว่าเราทำเพื่ออะไรอยู่เราสามารถจะประยุกต์มันได้และตรงนี้ก็คือฐานเสาจะเริ่มเป็นเหลี่ยมๆอะไรเราก็ทำเป็นก้อนหินที่บานาด้าบีชเกาะเฮในก้อนหินเขาใหญ่แล้วก็กลมสีดำก็ทำเป็นอันนี้นี่ก็จากโมเดลก็เป็นของจริงขึ้นมาโอ้โหช่างคนเดิมค่ะก็เป็นช่างคู่คุณกันไปเรียบร้อยแล้วคือแบบเรานับถือเขามากนะเราปั้นโมเดลอีกใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเรายากแล้วใช่ปะแล้วช่างอ่ะเขาเหมือนเขาทำโมเดลเหมือนกันนะแต่เขาทำโมเดลแบบขนาดเท่าจริงอ่ะคืองานเขาหนักกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเทียบไม่ได้เลยเราคิดว่าเราเรียนหนักทำหนักแล้วอย่างโน้นอย่างนี้นะมีคนหนักกว่าเราเยอะเพื่อทำฝันของเราให้เป็นจริงเนี่ยในกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยส่งออกไปเนี่ยคนเป็นหลักสิบหลักร้อยที่ต้องเอากระดาษแผ่นนี้รับผิดชอบไปทำต่อเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรทุกเส้นที่เราเขียนเนี่ยมีความหมายนะอันนี้ก็สมัยยุคนั้นก็โดนเพิ่งมารุ่นแรกๆเลยก็ได้ดูวิวมาก่อสร้างนกเงือกตัวผู้ตัวพ่อตัวใหญ่ตัวแม่ตัวเล็กแล้วก็มีฟังก์ชันบาร์อื่นๆลายล้อมนี่ช่างหนูปัจจัยพี่ก็ไองานที่ว่าเป็นต้นไม้สามเสานั้นอะไปแล้วเขาค้ำยันเขาติดม่วงหมดเลยนะเขาไม่เรียงรัศมีนี้ใช่ไหมโดนลื้อหมดเลยก็เป็นแซวกันอะเป็นที่สนุกสนานกันคือพี่ไปสั่งลื้อก็จริงแต่เขาก็จะยังเขาสนุกด้วยเขามีแพชชั่นในการทำงานโอเคมันไม่สวยโอเคจะต้องทำให้สวยเขาก็ยินดีที่จะลื้อแล้วแต่ก็จะแซวกันมาแล้วดูพรมาแล้วทุกคนหลบอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเล่นๆกันแต่ถึงเวลาก็คือเจอกันนี่ค่ะนี่ก็เสร็จอันนี้สเปนไปถึง12เมตรแล้วแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีช่องแสงเราเรียนรู้จากงานอื่นว่าเอ้ยมุมหลังคาอย่างนี้ใช่ไหมถึงเราทำสูงก็จริงให้เป็น public space แต่ว่าฝนมันสาดใช้คามมันต่ำพอใช้คามต่ำแล้วมันมืดแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าทำยังไงแล้วก็ใส่มุมหลังคาใส่เข้าไปนี่คือด้านหลังอัน
นี้ก็บาร์ไข่แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอันนี้ห้องน้ำที่บอกก็คือเจาะคอร์ดข้างบนเจาะคอร์ดบนน้ำจะลงใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องถังพื้นก็ปล่อยน้ำมันลงตามธรรมชาติอันนี้ก็คนมาสนุกสนานอันนี้นกเงือกมาเกาะบนอาคารเป็นรูปที่ถ่ายได้แต่ระหว่างที่ก่อสร้างมีคนเล่าให้ฟังว่านกเงือกเขานั่งกินข้าวอยู่ในศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่แหละแต่มุมหลังคาแล้วนะนกเงือกมันบินผ่านอาคารฟลุ๊กข้างล่างโอ้โหนี่ก็เป็นโอ้โหดีใจมากคือเติมเต็มชีวิตมากเลยว่าเราทำอาคารขึ้นมาเป็นอาคารแมนเมดเนี่ยแต่นกอ่ะเป็นสิ่งธรรมชาติใช่ไหมเขายังเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามันแปลกแยกอะไรเนี่ยรู้สึกโอ้โหประสบความสำเร็จมากยิ่งกว่ามีคนมาเฮฮาอีกเจ้านกเงือกชอบอาคารเราเนี่ยโอ้โหแบบใช่เราทำมันนกเงือกนกเงือกชอบโอ้แฮปปี้แค่นี้แหละคือเราทำอะไรเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเขาแฮปปี้อ่ะหรือว่าอะไรเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละเราอยากไปจับจดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเราทำนี้เพื่อให้คนอื่นแฮปปี้อ่ะต่อไปหนุมานภาค2หนุมานเวิลด์คราวนี้ใหญ่กว่าเดิมคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอรับลูกค้าวันละ200คนนั่นคือเป้าตอนแรกปัจจุบันวันละเกือบ400หน้าหายส่วนหนุมานเวิลด์เขาบอกเลยตั้งเป้าวันละ1,000คนไอ้ยาใหญ่จังแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นแมสเป็นทัวร์แมสใช่ไหมก็คือแต่เดิมเนี่ยอาคารเล็กๆๆๆมีปัญหาเรื่องฝนก็คือคนเดินข้ามอาคารเปียกฝนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแมสโทริซึมทีนี้ต้องโอบเขาหน่อยพวกนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งจะไม่แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นจะออกแนวครอบครัวอะไรอย่างงี้เราก็ทำหลังคาให้ติดกันหมดนี่คือสิ่งเราคิดว่าคราวนี้เราจะทำหลังคาติดกันหมดแล้วทำไงดีตอนนั้นเนี่ยอยู่ไปเรียนต่อละไปฮาวายคิดไม่ออกเจ้าของก็เล่นอ้อยเขาเล่งว่าค่าเช่าเขาเดินแล้วค่าเช่าเขาเดินแล้วแล้วค่าเช่าเขาเนี่ยที่เป็นร้อยไร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งที่เขาต้องเสียไปในขณะที่เราคิดแบบไม่ออกเนี่ยมูลค่ามันเยอะมากก็กดดันมากดิยิ่งคิดไม่ออกเลยอะเรียนด้วยหนักด้วยเรียนแบบเนี้ยเราก็ต้องทำงานส่งอาจารย์ใช่ไหมโอ้ my godชีวิตต้องเลือกแล้วอ่ะดอกขอบคุณมากค่ะดอกเลยเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเราเรียนจบมาเนี่ยเราเดินตามเนี่ยใครรู้บ้างว่าเราจบอะไรมาใช่ไหมแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยผลงานมีสิ่งที่เรากระทำลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นพี่เลยเลือกที่จะทำงานแต่นี้ไม่ใช่แนะนำให้ทุกคนอันนี้เตือนอาจารย์หมิวไว้ก่อนแล้วว่าพี่จะมายูให้นักเรียนเลิกเรียนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะนั่นคือระดับเราจบปริญญาตรีแล้วคือเรามีเบสิกแล้วไงเราไปอันนั้นไปเรียนต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าดีเทลมีสนุกกว่านี้ก็เราคิดไม่ออกก็ตัดสินใจดรอปเรียบร้อยละดรอปเป็นบางวิชาก่อนเพื่อที่จะทำตัวนี้โอ้โหแบบสเก็ตเต็มเตียงเลยตอนนั้นก็สภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นึกสภาพดูนะว่าโอ้ตายคิดไม่ออกสุดท้ายมันนึกถึงเขาใช้ชื่อบริษัทว่า Sky World ตอนแรกเขาลังเลอยู่จะใช้หนุมาน World Sky World ดี Sky World ก็เหมือนไม่ออกอะเราว่านึกถึง Sky วูบขึ้นไปข้างบนโลกมองเห็นท้องฟ้าลงมาเห็น Sky เห็นเมฆที่มันวนอย่างเงี้ยแล้วหนุมานก็เป็นเทพแห่งวายุใช่มั้ยเทพแห่งลมอะไรพวกนี้ก็เลยโอเคคิดออกอ่ะก็เนี่ยส่งรูปแค่นี้ไปส่งแค่เนี้ยครอบแค่นี้ไปส่งทางไลน์ให้โอนเนอร์ดูคิดออกนะโอนเลยโอเคเอาเลยคือแบบคือซีกันแล้วไงคือเหมือนกับว่ารู้กันแล้วว่าคิดอะไรอยู่เราจะออกมาแบบไหนก็เขียนมาอย่างเงี้ยครับเอาเลยเราก็ทำออกมาก็ได้ไปอย่างนี้อันนี้นี่ดีเทลจะคล้ายๆหนุมานเดิมเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นภาคต่อมีกลิ่นอายของเดิมอยู่ก็ขึ้นโมเดลเขียนแบบอะไรวิธีเดิม
อันนี้ก็ใหญ่เลยทีเดียวอ๋อนี่เรื่องสีแนะนำนิดนึงสีโปรเจกต์แรกเนี่ยโปรเจกต์นี้เข้มมากเลยเมื่อเทียบกับโปรเจกต์แรกเขาใช้รีเวิร์สเป็นสีทาไม้ไผ่ทาไม้อะไรเงี้ยนำเข้าแพงมากแพงมากๆ